ควรพิจารณาให้ดีเกิดมาแต่ละชาตินี่กว่าจะได้พบพระพุทธศาสนานี่ไม่ง่ายนักบางชาติก็ไม่ได้พบเลยเพราะว่านานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกไม่ใช่ว่าจะไปพุ่มเฟือยเมื่อไรทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องอาศัยบารมีไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วจะไปตรัสรู้เอาได้เลยต้องอาศัยการสร้างกุศลคุณงามความดีต่างๆมาถึง10อย่างนั่นคุณธรรมที่พระโพธิสัตว์เจ้าบำเพ็ญอันนี้แหละเป็นสักขีพยานนะให้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงนั่นก็พระบารมี10ประการนี้เองนะเป็นสักขีพยานนะนะใครที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างนี้นี่ผู้นั้นแสดงว่าผู้นั้นน่ะไม่รู้จักคุณธรรม4ประการมีทานบารมีเป็นต้นมีอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดไม่เห็นอานุภาพแห่งพระบารมีธรรมเหล่านี้ว่าจะสามารถบันดาลให้บุคคลผู้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนนั้นสามารถเป็นไปได้ผู้จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระปัจเจกก็ดีเป็นพระอัครสาวกก็ดีหรือเป็นพระสาวกธรรมดาก็ดีมูนี้จะสำเร็จได้ก็โดยอาศัยคุณธรรม10ประการนี้เองไม่ใช่ว่าไม่มีแบบมีแผนนะชีวิตของคนเรานี่นะมันมีแบบมีแผนอยู่มันเป็นไปตามแบบแผนแต่แบบแผนนั้นนะมันก็อุปมาเหมือนอย่างแผนที่นั่นเองแหละแผนที่ที่เขาวาดไว้บนกระดานหรือหน้ากระดาษจังหวัดนั้นอยู่ทิศนั้นจังหวัดนั้นอยู่ทิศนี้ห่างจากกันเท่านั้นกิโลอะไรบอกระยะทางไว้หมดเลยแผนที่แล้วมีอะไรอยู่บ้างมีแม่น้ำมีถนนมีสิ่งสำคัญต่างๆเขาก็ทำเครื่องหมายบอกไว้บัดนี้แผนที่นั่นนะมันก็เป็นแผนที่อยู่นั่นแหละมันไม่ทำให้คนเรานั้นดีหรือเลวลงถ้าว่าคนเราไม่ได้ทำตามแผนที่นั้นมันจะไม่ได้ดีขึ้นและไม่ได้เลวลงเลยอย่างเช่นทางจากหนองคายไปหากรุงเทพมหานครอย่างนี้มีอยู่600กิโลเมื่อบุคคลไม่เดินไปหรือไม่นั่งรถไปมันก็ไม่ถึงจะรู้แต่ตำรารู้แต่แผนที่เท่านั้นไม่เดินไปอย่างนี้ก็ไม่ถึงเลยนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็อุปมามันยังแผนที่ของโลกดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อบุคคลไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติตาม
ที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังมาหรือได้เรียนได้จำมาไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเลยหมายความว่าพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้กำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจของบุคคลผู้เพียงแค่จำเอาไว้ได้เฉยๆเท่านั้นไม่ได้ลงมือทำหมายความว่าอย่างนั้นเช่นอย่างว่าความโลภอย่างนี้มันมีอยู่ในใจของคนเราทุกคนแหละก็เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆอยู่ถ้าไม่มีกิเลสเหล่านี้ชีวิตนี้ก็ไม่มาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้แหละแต่เพราะอาศัยกิเลสเหล่านี้แหละมันจิตใจมันยึดถือเอาไว้แล้วมันก็บันดาลให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อบุคคลไม่ลงมือกำจัดมันมันก็จะไม่ดับไปจากจิตใจนี้เลยความโลภหมายเอาการปล่อยจิตให้เพ่งเล็งไปภายนอกไปเกาะไปคล้องอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆเมื่อมันเพ่งไปพอๆเข้าไปความอยากความต้องการมันก็มีมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะไม่สำรวมอินทรีย์โดยเฉพาะมนินทรีย์นั่นแหละอินทรีย์คือใจนั่นนะส่งใจไปแต่ภายนอกอย่างนี้ไปหมายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไว้ในใจเสมอวิตกวิจารไปในรูปในเสียงเป็นต้นว่ารูปนั้นสวยงามรูปนี้ไม่สวยไม่งามเสียงนี้ไพเราะเสียงนั้นไม่ไพเราะอะไรหมู่นี้นะวิตกวิจารเท่าเข้าไปเท่าไหร่ความต้องการปรารถนามันก็มีมากขึ้นเท่านั้นแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเมื่อมีจิตคิดเพ่งเล็งไปภายนอกมากเข้าไปเห็นสมบัติของผู้อื่นมีมากกลัวของตนอย่างนี้มันก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาจึงได้วางแผนหลอกลวงช่อโกงขี้ปล้นเอาเพราะการที่มันเพ่งใจไปภายนอกไปหาวัตถุสิ่งนั้นไม่หยุดไม่ยั้งนั่นเองเนี่ยมันเป็นเหตุให้คนเราได้ทำชั่วแม้ผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยเพราะอาศัยสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตนั่นเองเมื่อมันได้เห็นรูปเป็นต้นแล้วมันเกิดชอบใจขึ้นมาจะเป็นสามีของเขาหรือเป็นภรรยาของเขาก็ตามเมื่อมันยึดรูปารมณ์นั้นไว้ไม่ยอมปล่อยวางอย่างนี้มันก็แน่นอนแหละความอยากความปรารถนาในรูปนั้นมันก็ขึ้นสุดขีดมันเมื่อมันขึ้นสุดขีดแล้วอย่างนี้เรื่องบาปกรรมนั้นไม่ได้ไม่ต้องคำนึงถึงมันแล้วก็ต้องไปแสวงหารูปที่ต้องการนั้นจนได้ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ได้เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยคนก็เอาด้วยมนต์คาถาไม่ได้ด้วยมนต์คาถาก็เอาด้วยเงิน
มีเงินมีเท่าไรก็จ่ายมันออกไปนี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังว่าขึ้นชื่อว่าความโลภแล้วนะมันก็เป็นเหตุให้คนเราทำบาปอย่างนี้แหละแม้ความโกรธความหลงก็เหมือนกันแหละนี่นะทำไมจึงว่าไม่มีงานที่จะทำคนเราคิดดูให้ดีมันไปนึกถึงแต่การงานภายนอกนู่นการทำนาทำสวนทำการค้าขายทำการช่างต่างๆหมู่นี้ไอ้งานละกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจไม่คำนึงเลยไม่ทำเลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะไม่นึกว่ากิเลสบาปธรรมเหล่านี้เป็นศัตรูต่อชีวิตจิตใจของตนไม่ได้นึกได้คิดไม่ได้พิจารณาเลยเรื่องมันนะเหตุนั้นคนส่วนมากมันถึงไม่ได้ภาคเพียรพยายามละกิเลสบาปธรรมเหล่านี้มีแต่สะสมเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับเช่นความโกรธอย่างนี้นะอันความโกรธมันจะมีกำลังแรงกล้าขึ้นไปโดยลำดับนั้นก็เพราะไม่ได้เจริญเมตตาธรรมให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจหมายความว่ายังเลือกที่รักผักที่ชังอยู่อย่างนั้นจิตใจนะก็ไม่ใช่ว่ามันจะโกรธไปอยู่ตลอดเวลาเอ้าถ้าหากว่าบุคคลใดที่เป็นบุคคลที่น่ารักก็รักไปถ้าบุคคลใดที่ตนเห็นว่าเป็นน่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังกันไปแม้ผู้นั้นจะทำความดียังไงก็ไม่สนหรือว่าไปจับเอาความผิดของเขาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นว่าเป็นความผิดมากเป็นคนเลวไปทั้งหมดแล้วก็แสดงความเกลียดชังหาทางกระทบกระทั่งเข้าไปก่อเรื่องให้ทะเลาะวิวาทกันวุ่นวายไปเลยนี่นะบุคคลผู้มีจิตใจปราศจากเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันก็เป็นเหตุให้สะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเรื่อยๆไปหมู่นี้มันขึ้นอยู่กับการกระทำทั้งนั้นไม่ใช่เหรอลองพิจารณาดูอันนี้เรียกว่างานทางใจอย่างว่าการเจริญเมตตาอย่างนี้นะมันก็ต้องน้อมสติเข้ามาสำรวมจิตไว้ภายในนี่แล้วก็นึกถึงตัวเองและนึกถึงผู้อื่นมาเป็นอารมณ์แม้เราเกลียดทุกข์ต้องการความสุขฉันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกันกับเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์แม้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จะได้มาเบียดเบียนเราก็จงอโหสิกรรมให้กันและกันต่างคนก็ขอได้รักษาตนของตนให้พ้นจากทุกข์จากภัยอันตรายนั้นๆเถิดหากว่าหัดคิดหัดนึกอย่างนี้เสมอไปนะนานเข้ามันก็เกิดความรู้สึกในตัวเองและรู้สึกในบุคคลอื่นและสัตว์อื่นขึ้นมาเรียกว่ารู้จุดประสงค์หมายความว่างั้นแหละ
อ๋อจุดประสงค์นี่ทั้งของตัวเองและบุคคลอื่นนี่เหมือนกันหมดเลยพอระลึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดเพ่งเล็งไปในบุคคลอื่นด้วยความเกลียดชังด้วยความอิจฉาริษยาเลยแบบนี้นะมีแต่นึกคิดอธิษฐานจิตขอให้เขาเป็นสุขทุกข์ทั่วหน้าอย่าได้ผูกกรรมผูกเวรผูกโกรธผูกพยาบาทต่อกันและกันเลยถ้าหากว่ามันนึกคิดอย่างนี้ไปบ่อยๆแล้วมันก็ทำให้จิตใจนั้นอ่อนน้อมอ่อนโยนลงไปไม่แข็งกระด้างต่อบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นหรือว่าสัตว์จำพวกนั้นมันจะแสดงอาการให้น่าเกลียดน่าชังอย่างไรมันก็ไม่เกลียดไม่ชังไอ้อย่างนี้นี่มันต้องนึกถึงกรรมของสัตว์ควบคู่กันไปนี่มันถึงจะไม่เกลียดไม่ชังได้ถ้ามันลืมนึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนแล้วอย่างนี้มันจะไม่ยอมให้อภัยเลยคนเรานะนั่นแหละถ้าเขาแสดงบทบาทไม่ดีมาต่อเราก็ต้องแสดงบทบาทไม่ดีตอบโต้กันไปนี่เนื่องจากว่าไม่ได้กำหนดพิจารณาถึงกรรมของสัตว์นี่อีกอย่างหนึ่งถ้าได้พิจารณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดฝึกฝนอบรมตนมาอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอนิสัยใจคออันนี้นะมันเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมมาแต่อดีตชาติหนหลังนู้นอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวแก่การคบหาสมาคมกับบุคคลยังเวเสวสิตาดีโซคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วไม่มีผิดเลยเมื่อไปคบคนเช่นใดมันก็จ้องน้อมนิสัยใจคอไปเหมือนกับคนเช่นนั้นมันถึงร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปได้ถ้าไม่ใช่นั้นแล้วก็ไม่สามารถจะร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปได้ล่ะก็ต้องพลัดพรากจากกันไปเพราะว่านิสัยไม่ตรงกันก็อยู่ร่วมกันไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่อยู่ร่วมกันไปได้ทั้งคนดีและคนชั่วก็เพราะว่ามันมีนิสัยตรงกันผู้มีนิสัยชั่วอย่างนี้นะเมื่อไปเห็นคนที่มีนิสัยชั่วเหมือนกันกับตนแล้วก็ชอบพอกันเลยเข้ากันได้ผู้ที่ชอบดื่มสุรายาเมาต่างๆอย่างนี้พอเห็นกันเข้าแล้วก็กอดคอกันเลยชวนกันไปกินเหล้าอย่างนี้แหละเอาผู้ที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตสนใจในศีลในธรรมไปพบกันเข้าก็ชื่นชมยินดีต่อกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในทางศีลธรรมต่อกันและกันถ่ายทอดความรู้ความฉลาดในทางศีลธรรมในทางบุญกุศลต่อกันและกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงพระศาสดาจึงตรัสว่าคบผ่านก็พาไปหาผิดคบบัณฑิตก็พาไปหาผลคบคนชั่วก็พาตัวยากจนอันนี้นะว่าไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นคนเราต้องให้ศึกษาพิจารณาว่าคนไหนที่เป็นคนดีที่เราควรคบหาสมาคมควรยกเป็นครูเป็นอาจารย์ควรนับถือเป็นมิตรเป็นสหาย
อย่างนี้นะเราต้องพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในบุคลิกลักษณะของคนนั่นนั่นเทียบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคนชั่วนั่นเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณของท่านผู้มีอุปการะแก่ตนนี่ก็เป็นคนชั่วอีกประเภทหนึ่งอันนี้นะไอ้คนไม่รู้จักบาปกรรมความชั่วต่างๆหมู่นี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอันนี้นะมีความเห็นผิดเป็นชอบเช่นอย่างเห็นไปว่าฆ่าสัตว์นี่ไม่เป็นบาปหรอกแต่อย่าไปฆ่าคนก็แล้วกันฆ่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานนี่ไม่เป็นบาปเพราะว่ามันเกิดมาสำหรับให้เป็นอาหารของคนนี่ผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นในใจแล้วก็ไปส่งเสริมคนอื่นให้เห็นตามตนนะเช่นนี้นี่เรารู้ได้เลยเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะว่าเป็นความเห็นผิดคล้ายๆก็เห็นว่าบาปไม่มีนู่นล่ะเรื่องมันนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะการที่เราจะพิสูจน์คนชั่วนั้นนะไม่ยากอะไรเลยเพียงแต่ได้นั่งสนทนากันฟังความคิดความเห็นของกันและกันไปไม่นานแล้วก็รู้ได้เลยเป็นอย่างนั้นแม้คนดีก็เหมือนกันนะเมื่อเราได้นั่งสนทนาปราศัยต่อกันและกันไปแล้วก็ไถ่ถามความคิดความเห็นของกันและกันไปถ้าหากว่าเป็นคนดีจริงความคิดความเห็นมันก็แสดงออกมาตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างเห็นลงไปว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสามวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดเหล่านี้ว่าเป็นบาปผู้ใดแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ออกมาผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเป็นคนดีเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าได้จริงๆและผู้ที่เห็นว่าขันธ์ 5นี่นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรอย่างนี้นะก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบเพราะว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ถ้าว่าเป็นของตัวของตนจริงก็บังคับได้ใครเราจะไปอยากให้มันแก่มันเจ็บมันตายเกิดมาเป็นรูปเป็นร่างอันนี้มาแล้วเราต้องอยากให้มันอยู่ยั่งยืนนานไปตลอดกาลนู่นแล้วทีนี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันก็วันไหวไปมาทนได้ยากลำบากอย่างนั้นนะในที่สุดมันก็แตกดับลงไปเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมาดีเมื่อบุคคลทำดีความดีกรรมดีนะมันก็นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดที่ดีมีความสุขความเจริญนี่หมายเอาบุคคลที่ยังสร้างบุญบารมียังไม่เต็มนะเป็นอย่างนั้นผู้ใดทำชั่วยึดเอากรรมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณนี้ไปสร้างรูปกายอันน่าเกลียดน่ากลัวที่ท่านกล่าวว่าสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยได้รับทุกข์ทนทรมานไปอันกรรมชั่วเนี่ยมันย่อมนำไปสู่ที่ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีทางมันจะนำไปสู่ที่สถานที่เจริญ
รุ่งเรืองมีความสุขความสำราญไม่มีเลยถ้าผู้ใดได้ความรู้ความเห็นอย่างนี้ได้ความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้นั่นแหละคนดีขอให้เข้าใจคนดีอย่างหนึ่งได้แก่คนที่เมื่อได้เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ละเลยลงมือกระทำบำเพ็ญเพียรไปสิ่งใดที่ทรงสอนให้ละก็เพียรละไปสิ่งใดที่ทรงสอนให้กระทำบำเพ็ญก็พยายามกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนไม่ท้อไม่ถอยอันนี้ก็เป็นคนดีก็ถ้าเราเห็นความประพฤติของเพื่อนเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยก็ให้พึงรู้เถิดว่านั่นเป็นคนดีเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดสามารถละความชั่วออกจากตัวได้สามารถทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีเป็นตัวอย่างของคนอื่นได้มื้อนี้นะคนดีเราอยากรู้จักเราต้องไปสนทนาปราศัยซะก่อนต้องคบหาสมาคมกันไปพอสมควรเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเพียงแต่ได้พบเห็นกันเห็นกันชั่วครู่ชั่วคราวแล้วเห็นเขาแสดงบทบาทความดีอะไรออกมาบ้างอย่างนี้เราก็จะไปเชื่อมั่นว่าเป็นคนดีเป็นคนฉลาดไปทั้งหมดไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องอาศัยคบหาสมาคมกันไปพอสมควรสังเกตกันไปซะก่อนอย่างนี้แหละเมื่อเข้าหาสมาคมกันไปมันหักรู้กันได้ผู้ใดมีความดีอะไรอยู่ในใจเท่าไรมันก็แสดงออกมาให้เห็นได้เลยผู้ใดมีความชั่วอย่างไรอยู่ในใจมันก็แสดงออกมาทางกายวาจาให้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี้นะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนไว้ในมงคลสูตรนั่นนะให้พยายามเว้นจากการคบหาสมาคมกับคนพาลแล้วพยายามคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้ที่ท่านประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลผู้ใดเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่ตนเราก็บูชาบุคคลเช่นนั้นแหละผู้มีอุปการะอย่างสูงสุดก็ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทานพระธรรมคำสอนอันเป็นแนวทางพ้นทุกข์ไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายนี่นะชื่อว่าพระองค์มีพระอุปการะคุณแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจนไม่มีที่จะเปรียบได้เลยรองลงมาก็พระธรรมพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้ารองลงมาก็มารดาบิดาครูบาอาจารย์เจ้านายผู้ที่มีบุญวาสนานำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากอริราชศัตรูมูลีล้วนแต่เป็นผู้มีพระคุณทั้งนั้นเลยเป็นผู้มีอุปการะคุณ เนี่ยเมื่อบุคคลมานึกถึงพระคุณทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาพระคุณเหล่านี้นี่แหละ เราละกิเลสตัณหาบาปธรรมออกจากจิตใจก็เพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังกล่าวมานั่นเองถ้าว่าไม่ยึดเอาพระคุณเหล่านี้มาเป็นอารมณ์แล้วมันก็จะไม่มีแก่ใจในการทำความเพียรละกิเลสบาปธรรมอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนั้นออกไปได้
นี่เพราะว่ากิเลสบาปธรรมนี่ใครๆก็ย่อมจะหยิบยกออกจากจิตใจของคนอื่นให้เขาไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะไปขับไล่กิเลสให้ออกจากหัวใจของคนได้ในเมื่อบุคคลนั้นยังชอบใจกับกิเลสอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทุกคนเมื่อเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเห็นโทษแห่งอุปทานนะขันคือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ว่าเป็นทุกข์อย่างนี้นะเมื่อเห็นโทษของกิเลสและความยึดถืออย่างว่านี้แล้วแล้วก็เพียรพยายามละมันออกไปเลยละความโลภด้วยการบริจาคทานละความโกรธด้วยการเจริญเมตตากรุณาด้วยการสมาทานมั่นในศีลให้มั่นคงละความหลงด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสมถะทำใจให้สงบระงับแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อเมื่อทำใจสงบระงับแล้วซึ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วสอนจิตนี้ไม่ให้ถือมั่นให้ปล่อยให้วางขันธ์ห้านี้ลงไป